เมื่อหุ่นยนต์โรบอทแลนด์รายการเสริมสร้างความรู้เรื่องหุ่นยนต์พื้นฐานที่ใครๆก็เข้าใจได้เด็กขนาดนี้ยังรู้ได้เลยคุณมีใครครับผมคือยูนักสร้างหุ่นยนต์ครับโอ้โหสนุกรู้ได้ตั้งแต่4ขวบขึ้นไปเพราะเรื่องหุ่นยนต์ไม่ต้องรอให้โตก่อนสัปดาห์นี้มีอะไรน่าดูรู้กันเลยเรื่องหุ่นยนต์คัดแยกขยะตอนนี้2การเดินนับเส้นตับการเรียนหุ่นยนต์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะครับพบกับผมกลองเพลงผมแป้งและครูบาในรายการเมื่อหุ่นยนต์เอาล่ะครับเรามาดูกันว่าน้องแป้งและน้องกองเพลนสามารถประดิษฐ์หุ่นยนต์คัดแยกขยะเดินตามเส้นและนับเส้นตัดได้หรือเปล่านะครับแล้วพบกันครับ